มีคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างและยังเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจเขาไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีความหมายเป็นแค่คนหนึ่งคนหน้าตาก็ธรรมดาค่อนข้างไม่พิเศษไม่ค่อยสวยงามอย่างคนไหนและยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่สักอย่างแต่ที่คนนี้เขามีคือความรักที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเขามอบให้กับใครเขาให้ตลอดกาลคำถามก็คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษไม่เคยสวยงามดูบ้างไหมเพราะคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจหลงรักเธอมานานแล้วว่าเขามอบให้กับใครเขาให้ตลอดกาลคำถามก็คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษไม่ค่อยสวย